นูโทThe Dish เมนูทองค่ะ วันนี้นะคะต้องบอกว่าถ้าใครนะคะเป็นแฟนอาหารอิตาเลียนนะคะต้องติดตามเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมีความอิตาเลียนแบบไทยๆมาถึงรายการของเราเลยนะคะแต่เรายังไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าอิตาเลียนมาแบบไทยหรือไทยผสมอิตาเลียนหรืออะไรก็ไม่รู้ติดตามเอากันแล้วกันนะคะวันนี้นะคะแต่ว่าคณะกรรมการของเรายังเหมือนเดิมค่ะเชฟเคนอาจารย์อรุณวรรณแล้วก็อาจารย์ธัญวัฒน์สวัสดีค่ะและเช่นเคยกับคณะกรรมการทั้ง3ท่านเชฟเคนอานนท์มะสังหลงเชฟประจำสโมสรพ่อครัวประมุขของประเทศและมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์และผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุดิบอาจารย์อรุณวรรณอัธธรรมอาจารย์ประจำสาขาอาหารและโภชนาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขาโหดประจำรายการอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและแขกรับเชิญหนุ่มลูกครึ่งสุดหล่อคนนี้คุณกวินวีชวันพอน้องกวินมานั่งปุ๊บนี่เสียงสนั่นเลยเมื่อกี้นี้พี่พูดถึงอาหารอิตาเลียนปกติชอบไหมครับชอบครับผมถ้านึกถึงอาหารอิตาเลียนก็น่าจะเป็นพิซซ่านึกถึงพิซซ่าแน่นอนอย่างแรกหน้าอย่างนี้กินเผ็ดหรือเปล่ากินครับจริงเหรอใช่ผมชอบกินส้มตำปูปลาใส่พริกเลิศส้มตำปูปลากินได้แสดงว่าเมนูนี้ไม่เป็นปัญหากับน้องแน่นอนนะคะคแต่ว่าเมนูจะเป็นอะไรถามร้านนี้เลยค่ะอิมาเร่รีสอร์ทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะข้างๆไปเลยนะคะเป็นคุณวัยสาธิตนะคะแล้วก็คุณมดปานศิยานะคะเป็นเจ้าของร้านทั้งคู่เลยนะคะร้านอิมาเร่นี่เปิดมานานหรือยังเป็นร้านแนวไหนคะร้านอิมาเร่เป็นร้านสไตล์อิตาเลียนแล้วก็จะมีสไตล์ฟิวชั่นด้วยนะครับเปิดมาประมาณ3ปีแล้วครับ3ปีแล้วนะคะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะร้านนี้คือร้านนี้เนี่ยเกิดจากการที่เราสองคนชอบอาหารอิตาเลียนก็เลยคิดว่าเราเหมาะที่จะทำอาหารอิตาเลียนมากที่สุดนะครับเพราะว่าหนึ่งคือเมื่อเราดูในตลาดแล้วเนี่ยร้านอาหารอิตาเลียนทั่วไปเนี่ยราคาค่อนข้างสูงใช่หรือถ้าไม่ใช่เนี่ยก็จะเป็นร้านที่เฉพาะอย่างไปเลยร้านพิซซ่าร้านสเต็กร้านสปาเกตตี้อะไรอย่างเงี้ยครับเราเลยคิดว่ามันน่าจะมีร้านอาหารอิตาเลียนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อร่อยแล้วก็ราคาถูกนะครับราคาไม่แพงราคาก็ไม่จำเป็นต้องแพงมากก็ได้เนาะวันนี้เมนูจะต้องเด็ดแน่นอนเพราะเมื่อกี้นี้พูดว่าเป็นอิตาเลียนผสมฟิวชั่นด้วยนะคะเมนูชื่อว่าอะไรคะวันนี้ทะเลซอสคูแซ่บครับอาหารอิตาเลียนที่เป็นฟิวชั่นเมนูใหม่ทะเลซอสคูแซ่บจากร้านอิมาเร่รีสอร์ทจะเป็นอิตาเลียนฟิวชั่นรูปแบบไหนทะเลซอสคูแซ่บทำไมถึงคิดเมนูนี้ขึ้นมาคะคือจริงตอนแรกอิมาเร่แปลว่าทะเลนะครับอ๋ออิมาเร่แปลว่าทะเลตอนร้านของเราเนี่ยยังไม่มีไอตัวซิกเนเจอร์ดิชเลยค่ะเราก็เลยคิดว่าถ้าเราจะคิดซิกเนเจอร์ดิชมาสักจานนึงเนี่ย มันจะต้องเป็นอาหารทะเลนะครับซึ่งอาหารทะเลเนี่ยเราก็คิดว่ามันจะต้องทานคู่กับตัวซอสซีฟู้ดค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยซอสในสไตล์อิตาเลียนของที่ร้านเนี่ยเรามีเอกลักษณ์ทุกตัวเพราะว่าเราใช้สูตรเฉพาะของร้านทุกตัวไม่ว่าจะเป็นตัวซอสมะเขือเทศซอสครีมซอสตัวซอสเพสโต้ครับเราก็มีไอเดียว่าน่าจะเอาซอสพวกนี้มาผสมผสานกันให้ได้ซอสตัวใหม่นะครับเป็นการผสมผสานกันของซอสที่มีอยู่ในร้านนี่แหละใช่ครับแล้วก็ซอสซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดเราเนี่ยเอามาผสมผสานกันให้เกิดความอิตาเลียนแบบไทยๆจริงๆมันเป็นความบังเอิญด้วยส่วนนึงนะครับเพราะว่าผมกับมดเนี่ยก็ทำงานประจำทั้งคู่คเพราะฉะนั้นพอเราคิดจะทำตัวซอสตัวใหม่ขึ้นมาเนี่ยเราก็คุยกับน้องๆในร้านว่าไหนมาลองช่วยกันออกไอเดียหน่อยสินะครับก็น้องๆก็ช่วยกันออกไอเดียแล้วก็พอเขามีไอเดียอะไรปุ๊บเขาทำเก็บเอาไว้เนี่ยเขาก็จะเก็บแช่ไว้ในตู้เย็นของผมเนี่ยพอทำงานเสร็จกลับไปปุ๊บเข้าไปที่ร้านปุ๊บพอเอามาลองชิมปุ๊บมันกลายเป็นซอสเย็นที่เราได้ชิมนะครับกลายเป็นซอสเย็นใช่ครับแล้วซอสตัวแรกที่ได้ชิมเนี่ยก็จะเป็นตัวครีมซอสเบสหรืออัลเฟรโดผสมกับตัวซีฟู้ดซอสนะครับก็เป็นซอสเย็นที่อร่อยเลยทีเดียวนะครับอยากเห็นภาพจังเลยอ่ะไปดูหน้าตาเมนูก่อนดีกว่านะคะขอเมนูนี้เลยดีกว่านะคะทะเลซอสคูแซ่บมาเลยค่ะอ
ไม่ธรรมดาสำหรับร้านอิวเมเรที่ตัวเจ้าของร้านยังทำงานประจำอยู่ทั้งคู่แต่ก็ยังสามารถรังสรรค์เมนูใหม่ทะเลซอสคูแซ่บออกมาท้าทายกรรมการของเราจนได้นี่แหละครับชมหน้าเมนูใหม่ทะเลซอสคูแซ่บความพิเศษที่ซ่อนอยู่จะมีอะไรกันบ้างผมรู้สึกว่ามันดูธรรมดาครับก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเนาะใช่ครับก็เป็นเหมือนอาหารทะเลที่ถ้าดูแล้วยังไม่รู้ว่าลวกหรือนึ่งหรืออบหรืออะไรสักหนึ่งก็เดี๋ยวคงต้องไปดูที่รสชาติผมว่ามากกว่าเดี๋ยวรอดูแต่หน้าตายังไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะคะเชฟคะผมแค่นี้แหละฮะถอนหายใจหนึ่งทีแล้วก็วางเมนูซะอย่างนั้นไม่เอ่ยเลยสักนิดหรอคะไม่ครับอาจารย์อรุณวันคะธรรมดามากธรรมดามากเลยอาจารย์ว่าไงคะก็ผมนึกว่าเป็นซีฟู้ดริมทางอะฮะลวกจิ้มแล้วก็กินเลยเงี้ยหรอใช่ความรู้สึกเหมือนเป็นลวกจิ้มเหมือนลวกจิ้มกินอะไม่ใช่เหรอฮะไม่ใช่ลวกจิ้มไม่ใช่ครับเห็นแล้วก็ยังเฉยๆยังไม่มีใครมีปฏิกิริยาอะไรที่มันตื่นเต้นเลยดูหน้าเลยเห็นหน้าก็ไงคะรู้สึกไงคะตอนนี้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวชิมแล้วอ่ะจะคูแซ่บค่ะแม่ไม่เป็นไรค่ะชิมก่อนค่ะพอชิมแล้วจะคูแซ่บขึ้นมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่เป็นไรเราให้ราคากันเป็นแบบเห็นแค่หน้าตาเฉยๆก็ได้อ่ะโอ้โหถือว่าแค่ภาพและชื่อเมนูใหม่ทะเลซอสคูแซ่บยังไม่สามารถสร้างความตื่นเต้นให้กับคณะกรรมการของเราได้แล้วอย่างนี้ราคาเฉลี่ยในรอบแรกที่ได้ฟังชื่อและดูภาพเมนูใหม่ทะเลซอสคูแซ่บที่ร้านอิวเมเร่เรสตอรองได้คิดค้นมาจากใจรักอาหารอิตาเลียนจะได้ราคาออกมาเป็นเท่าไหร่400หรือ500กว่าบาทนะครับผม400ถึง500เพราะมันซีฟู้ดเนาะใช่ครับผมใส่แว่นไหมน้องใส่แว่นไหมผมไม่ได้ใส่แว่นครับผมไม่ได้ใส่แว่นเนี่ยดีอยู่แล้วตาดีผมเอาราคาที่ทั่วไปครับผมนี่ราคาทั่วไปเลยนะใช่โอ้คนมีตังค์ทำไงก็ได้ไม่เข้าใจเข้าใจกับรอด้วยป๋าป๋าไม่เขาไม่รู้ขนาดจานด้วยไงว่ามันเท่าไหร่แต่เท่าที่เห็นนี่คือมันเยอะถูกมั้ยแสดงว่าจานของกวินต้องเป็นเมตรแน่เลยแล้วนี่อย่าซัดผมนี่ซัดนู่นพอผิดคนแล้วอันนี้ดูในสายตาเราในสายตาผมประมาณ400กว่าบาทครับผมเพราะมันมีหอยมีทั้งปลามีทั้งกุ้งแล้วก็มีปลาหมึกแต่น้ำจิ้มอาจจะแพงหน่อยก็ได้ผมไม่รู้อันนี้ทายเอาพี่เอาเป็น400แล้วกันเนาะครับผม400บาทนะคะจากน้องกวินเดี๋ยวเราไปดูของคณะกรรมการสุดโหดของเราดีกว่านะคะราคาจะออกมาเป็นเท่าไหร่นะคะเมนูทะเลซอสคูแซ่บเห็นแต่ภาพอย่างเดียวนะคะราคาออกมาเป็นเท่าไหร่คะและราคานี้รอบแรกจากความชอบในการทำอาหารอิตาเลียนจนกลายเป็นร้านอิวเมเร่เรสตอรองและเมนูใหม่ทะเลซอสคูแซ่บราคาเฉลี่ยในรอบแรกจะออกมาเป็นถึงไม่นาน200บาท123บาทโหเห็นราคาตอนนี้แล้วรู้สึกยังไงคะก็สงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนี่สงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพได้เลยนับศพได้เลยผมให้129บาทผมให้นี่เลยให้หอย2ตัวปลาหมึกตัวหนึ่งกุ้ง3ตัวแล้วให้ไอ้กระเทียมผ่าครึ่งอันแซลมอนแซลมอนมีแซลมอนด้วยอ่ะให้ปลาแซลมอนชิ้นนึงเสร็จแล้วให้มะนาวแล้วที่เหลือให้ค่าน้ำแข็งด้วยให้ค่าน้ำแข็งไว้แช่ซอสอ่ะใจร้าย129บาทนี่สำหรับผมนี่ผมให้คุณภาพของวัตถุดิบนะครับที่มาผมให้129บาทค่ะผมยังมีความรู้สึกว่าผมยังให้เกียรติอาหารอิตาเลียนให้เกียรติคนทำอาหารอยู่แล้วจานนี้ผมถือว่าเขาเรียกว่าซีฟู้ดแพตเตอร์แต่เป็นซีฟู้ดแพตเตอร์จะย่างหรือจะนึ่งอันนี้ผมยังไม่รู้ในกรรมวิธีแต่ซอสเนี่ยเป็นซอสเย็นซอสเย็นคืออะไรครับซอสเย็นคือซอสน้ำจิ้มซีฟู้ดเสิร์ฟเย็นที่เป็นดิปปิ้งที่เป็นพวกครีมพวกอะไรต่างๆที่จิ้มกับดิปปิ้งก็คือพวกเครื่องจิ้มแล้วที่มันไม่ได้ใจเลยแครอทอ่ะแครอทมันทำไมคะแครอทมันน่าจะเป็นรูปทรงที่มันดูแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันเพิ่มมูลค่าอันนี้มันเป็นแท่งมันไม่ใช่แท่งอย่างเดียวครับมันมาเหมือนไอ้แค่ขวางคลองมันดึงมาเลยอ่ะอาจารย์อรุณวันคะก็คือให้ราคาไปเนี่ย100บาท100บาท100บาทนี่คือแบบว่าจานเท่านี้นี่ร้อยหนึ่งยังนึกเลยว่าแพงไปไหมเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นความพิเศษน้ำจิ้ม
ครูแซบเนี่ยยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงค่ะมันเห็นแค่2แก้วน่าจะเป็นแก้วช็อตเล็กๆเนาะมันถึง2ช้อนโต๊ะมั้ยเนี่ยให้ไป140ครับโอ้โหไม่รู้สิมันก็จานเจินขนาดนี้มันน่าจะ100กว่าบาทนะถ้าแพงกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้วนะจานผมว่าราคาที่เหมาะเนี่ยน่าจะ100เท่ากัน100แต่ตอนนี้ให้มา140ให้140เพื่อจะได้เป็นการปลอบประโลมใจเดี๋ยวรอดูก่อนละกันนะคะว่าวัตถุดิบเขาจะดีจริงหรือเปล่าต้องออกจากงานมาทำเลยแสดงว่าร้านนี้ปล่อยปละละเลยผมเข้าร้านทุกวันนะครับอาจารย์อะไรนะฮะเข้าร้านทุกวันกับอยู่ร้านทั้งวันคนละเรื่องจริงๆแล้วเราทุ่มเทเปิดร้านมานานนะคะค่อยๆโตค่ะเปิดมากี่ปีครับทั้งหมด5ปี5ปียังไม่ออกมาทำเลยแสดงว่าร้านเนี่ยเปิดเป็นอดีตเรามีความคิดที่แตกต่างกันออกไปทั้งตัวร้านและคณะกรรมการของเราแต่หลังจากที่ได้ฟังชื่อและดูภาพเมนูใหม่ทะเลซอสคูแซ่บเรียกราคาเฉลี่ยไปได้123บาทเมนูใหม่ทะเลซอสคูแซ่บกับราคาเฉลี่ยในรอบที่แล้ว123บาทผมให้129บาทผมให้นี่เลยอ่ะให้หอย2ตัวเอาปลาหมึกตัวหนึ่งอ่ะกุ้ง3ตัวแล้วให้ไอ้กระเทียมผ่าครึ่งอันแซลมอนแซลมอนมีแซลมอนด้วยอ่ะให้ปลาแซลมอนชิ้นนึงเสร็จแล้วให้มะนาวแล้วที่เหลือให้ค่าน้ำแข็งด้วยก็คือให้ราคาไปเนี่ย100บาท100บาท100บาทนี่คือแบบว่าจานเท่านี้นี่100นึงยังนึกเลยว่าแพงไปมั้ยเนี่ยให้ไป140ครับโอ้โหไม่รู้สิมันก็จานเจินขนาดนี้มันน่าจะ100กว่าบาทนะมาถึงรอบที่2ก็จะได้เห็นวัตถุดิบขั้นตอนและทำเลของร้านกันแล้วล่ะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันก่อนค่ะวัตถุดิบของเขานะคะรับรองว่าดีจริงๆเพราะว่าคัดเลือกมาเป็นอย่างดีเลยนะคะวัตถุดิบมาเลยค่ะในรอบนี้ก็เช่นเคยจะได้เห็นถึงความสดใหม่และวัตถุดิบที่ทางร้านอิมเมเร่เรสตอรองคัดสรรมาอย่างดีเพื่อเมนูใหม่ทะเลซอสคูแซ่บวัตถุดิบแต่ละอย่างจะถูกนำไปปรุงแต่งเป็นอะไรบ้างต้องลองมาฟังจากร้านอิวเมเร่กันแล้วล่ะครับก็วัตถุดิบหลักที่เป็นทะเลนะครับก็จะมีกุ้งขาวนะครับมีปลาหมึกกล้วยหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์แล้วก็มีปลาแซลมอนแอตแลนติกนอร์เวย์นะครับนอกนั้นก็จะเป็นเครื่องปรุงในซอสชนิดต่างนะครับมีทั้งเครื่องเทศแล้วก็เป็นเครื่องปรุงซีฟู้ดจริงๆเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างหรือว่าแปลกใหม่เนาะถ้าเกิดในมุมของเบนซ์นะคะสำหรับเชฟคิดว่าเป็นยังไงบ้างคะเฉยๆก็ปกติทั่วไปต้องรอชิมรสชาติเนาะผมรอชิมรสชาติอย่างเดียวเออต้องรอชิมอย่างเดียวว่าจะมาทางนึ่งทางต้มหรือทางย่างหรือยังไงแล้วรอชิมซอสอย่างเดียวถ้ารสชาติผ่านค่ะกรรมวิธีในการจัดแต่งหรืออะไรต่างๆพวกนี้มันปรับได้หมดไม่มีปัญหาถ้ารสชาติถูกต้องจบเลยรสชาติมาแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นเดี๋ยวผมดูแลให้ถามเจ้าแม่วัตถุดิบดีกว่าแม่ทำซอสด้วยก็จากที่เห็นตั้งแต่กุ้งขาวเนาะก็พอใช้ได้ตัวไม่เล็กแต่ว่าก็ขนาดกลางเนาะแล้วก็ชอบตรงที่ว่าเป็นกุ้งสดไม่ใช้ฟรอสเซนเพราะว่าถ้าเป็นทะเลขนาดนี้ใช้ฟรอสเซนคงใช้ไม่เวิร์กแล้วล่ะแล้วก็ปลาหมึกกล้วยตัวกำลังดีถ้าใหญ่กว่านี้เนื้ออาจจะเหนียวไปสังเกตถ้าปลาหมึกตัวใหญ่ๆแล้วเอามาทำเนี่ยเอามาบ้างมาเลยก็แล้วแต่มันสวยเนาะแต่พอกินจริงๆแล้วมันจะเหนียวหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์หอยนิวซีแลนด์เนี่ยเลือกมาเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์แซลมอนถึงจะเป็นแซลมอนแช่แข็งแต่ก็ดูสวยงามก็ยังดูชิ้นสวยอยู่ถามว่าวัตถุดิบหลักที่เป็นซีฟู้ดอาจารย์เห็นแล้วอาจารย์ก็โอเคระดับนึงแต่ถ้าถามว่าวัตถุดิบอื่นๆหรือเครื่องปรุงอื่นๆก็เพลนๆธรรมดาของบ้านเราค่ะยังไม่มีอะไรที่เห็นเป็นพิเศษนะคะอาจารย์ธัญวัฒน์ค่ะเดี๋ยวรอชิมไม่ค่อยสนใจตอนเป็นวัตถุดิบอ่ะสนใจตอนมันปรุงสุกนะฮะเพราะวัตถุดิบมันกินไม่ได้อ่ะตอนมันดิบอ่ะกินตอนวัตถุสุกอ่ะรอตอนวัตถุสุกนะคะได้ค่ะเดี๋ยวรอตอนวัตถุสุกเราไปดูวิธีการทำของเมนูนี้กันดีกว่านะคะว่าเขาทำยังไงซอสที่ว่ามีหลายๆแบบเนี่ยนะคะมันคือซอสอะไรบ้างนะคะแล้วก็หน้าตาร้านอยู่ที่ไหนแล้วก็เป็นยังไงเชิญชมค่ะจุดเปลี่ยนที่อยากมาทำร้านอาหารเพิ่มจากงานประจำที่ทำอยู่นะครับด้วยความที่ผมเคยศึกษาอยู่ต่างประเทศก็พยายามจะทำอาหารเองแล้วอาหารที่ชอบทำเนี่ยก็เป็นอาหารอิตาเลียนเลยทำให้เรามีไอเดียว่าเราอยากจะทำร้านอาหารอิตาเลียนนะครับเราก็เลยคิดว่าเมนูนี้ควรจะเป็นเมนูที่เป็นเกี่ยวกับทะเลเพราะว่าร้านอิวมาเร่เนี่ยแปลว่าทะเล
พราะฉะนั้นเราก็เลยนึกถึงเมนูที่เป็นซีฟู้ดนะครับการรังสรรค์ซอสสูตรใหม่ครีมซอสอัลเฟรโดรสชาติเข้มข้นซอสมะเขือเทศสูตรพิเศษของร้านอิลมารีซอสหรืออัลเฟรโดซอสที่เป็นสูตรของร้านผสมกับซอสซีฟู้ดนะครับซึ่งก็เป็นสูตรของร้านเหมือนกันที่น่าแปลกใจคือมันเป็นซอสที่อุณหภูมิเย็นซอสมะเขือเทศที่เราใช้เป็นซอสเบสสำหรับซอสพิซซ่านะครับแล้วก็เป็นซอสโหระพาหรือซอสเพสโต้ซึ่งอีกตัวหนึ่งก็แน่นอนก็จะเป็นซอสซีฟู้ดนะครับมันเป็นซอสเย็นที่เป็นความแตกต่างที่ลงตัวสุดท้ายก็คือเราคิดกันได้ว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ยังไงก็น่าจะต้องลองเมนูใหม่ทะเลซอสหูแซ่บถ้าตาดีเหมือนกันนะคะสรุปเมื่อกี้นี่คือเอาไปทำอะไรคะอบเอาไปอบเราเห็นในรูปเหมือนเอาไปนึ่งเนาะไม่นึ่งก็ลวกเหมือนลวกจิ้มจริงๆอะแต่พอเห็นพอเอาไปอบมันมีพวกเครื่องเทศมีอะไรแล้วดูดีเชียวนะคะเราอบกับน้ำมันมะกอกแล้วก็โรยด้วยใบทามอธิบายเราหน่อยได้ไหมคะว่าร้านอยู่ตรงไหนยังไงบ้างร้านอยู่ตรงถนนราชพฤกษ์อยู่ระหว่างจุดตัดระหว่างถนนบรมราชชนนีกับสวนผักครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเมื่อกี้นี้เห็นแล้ววิธีการทำรวมถึงร้านด้วยน้องกวินเห็นแล้วเป็นไงบ้างร้านน่ารักดีครับผมแล้วก็วัตถุดิบก็ทุกอย่างก็ดูดีตอนเห็นเขาทำแล้วตอนเสร็จแล้วเอามาเรียงเรียงนี้ดูดีกว่าที่เราเห็นในรูปไหมมันก็เหมือนในรูปอะครับผมคล้ายๆกันคล้ายๆกันครับผมว่าทุกอย่างดูสดดูอร่อยนะเวลาอยู่ในวิดีโอแต่ว่าจานมันอาจจะไม่ได้ใหญ่มากใช่ใช่ไหมครับครับผมบอกแล้วครับเดี๋ยวผมรอชิมดีกว่าเนาะแล้วก็ขั้นตอนที่เห็นมันก็ไม่ใช่แล้วอะซอสวิธีการใช้อะไรต่างมันก็ยังไม่ใช่อะวิธีการทำซอสมะเขือเทศแล้วก็มาใส่ไอ้นั่นทีหลังซึ่งมันก็ผิดนะครับจริงๆต้องใส่อะไรก่อนคะจริงๆมันต้องคั่วพวกไอ้ของแห้งก่อนทำให้มีน้ำมันมีกลิ่นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเติมซอสมะเขือเทศลงไปนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวลองชิมดูก่อนแล้วโดยรวมถ้าจะเกิดว่ามันผ่านหรือรสชาติมันดีเดี๋ยวผมปรับให้เรื่องทะเลอาหารทะเลเชฟพูดมาหมดละทีนี้เห็นบอกว่าเป็นคูแซ่บเพราะฉะนั้นอยากรู้วัตถุดิบตรงที่มันเป็นน้ำจิ้มไอ้ตรงน้ำจิ้มเนี่ยมันจะมีตั้งแต่เพสโต้เป็นโหระพาใช่ไหมคะแล้วก็ตรงซอสขาวตรงนั้นคือมีครีมเป็นหลักใช่ไหมคะใช่ครับก็คือเห็นลักษณะซอสคือมันข้นมากแต่ทีนี้ถามว่าถ้าเกิดอยากได้รสชาติของวัตถุดิบเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าจะมันต้องมากรองอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนนี้ความข้นของมันข้นมากเลยเราไม่รู้ว่าถ้าเราตักมากินกับซีฟู้ดด้วยความเป็นซีฟู้ดเนี่ยปกติเราใช้ดิปปิ้งจิ้มแล้วก็กินใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยมันมองเห็นคือมันข้นไปหมดเราไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วเราจิ้มกินหรือดิปปิ้งกินแล้วมันจะอร่อยไหมไม่มีอะไรที่วิจิตรพิสดารแล้วซอสคะล่ะคะซอสต่างจากคนอื่นตรงไหนล่ะในวิธีทำอ่ะคิดว่าซอสแต่ละตัวที่เราทำเนี่ยลูกค้าหลายๆคนค่อนข้างชอบแต่ทีทั้งหมดในสิ่งที่เรานำเสนอวันนี้จะอยากอธิบายสั้นๆว่าความแตกต่างจริงแล้วเนี่ยมันก็คือการนำเสนอซอสที่เป็นชั้นแล้วเสิร์ฟที่อุณหภูมิเย็นมันก็ไม่แน่ถ้าเกิดว่าเขาทำปรุงแล้วก็เอาไปทำให้มันเย็นเลยแล้วก็มาเสิร์ฟเลยนะกับการที่ค้างไว้แล้วเอามาเสิร์ฟมันก็แตกต่างกันปกติเราซอสทุกตัวเนี่ยเราจะทำเป็นเบสแล้วก็เก็บเอาไว้แช่ตู้เย็นนะครับแล้วถึงเวลาจะเสิร์ฟเนี่ยเราก็จะมาผสมกันแล้วทำเป็นชั้นๆค่ะคือจานนี้มันมีลูกเล่นคนทานอาหารถ้าคนทานเป็นเนี่ยจะรู้เลยว่า2ตัวนี้ที่เขาใส่มาให้อีกมันจะช่วยอะไรได้แต่ถ้าเกิดว่ามองเผินๆก็คือผ่านไปจะไปเน้นที่ครูข้างบน2ตัวแต่ผมจะรอดูปลายทางไงแล้วเดี๋ยวจะคุยให้ฟังว่าคืออะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีเราให้ราคากันดีกว่านะคะและราคาในรอบที่2จากการเห็นขั้นตอนและวัตถุดิบไปแล้ว
ทางเชฟเคนถึงกับบอกว่าเมนูนี้มีลูกเล่นที่ซ่อนอยู่แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำให้ราคาเฉลี่ยในรอบนี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงให้400ให้440ให้400เมื่อกี้นี้น่าจะดึงลงมาสักประมาณสัก139แล้วกัน139จากเท่าไหร่เป็นเพื่อนอาจารย์ธัญวัฒน์เลยจาก400ป๋าเหลือ139ตอนนี้จานเท่าที่บ้านแล้วนี่ผมให้ไป200แล้วก็ติปอีก200นะอย่างนี้นี่เองให้ติปเยอะตอนนี้เลยเหลือ139บาทเราไปดูราคาจากคณะกรรมการกันนะคะขอให้มากกว่า123บาทนะคะราคาออกมาเป็นเท่าไหร่คะ และราคาเฉลี่ยในรอบที่2เมนูใหม่ทะเลซอสคูแซ่บที่มีลูกเล่นซ่อนอยู่จะสามารถทำให้ราคาเฉลี่ยในรอบนี้เพิ่มขึ้นจากเดิมได้หรือไม่ขอให้มากกว่า123บาทค่ะราคาออกมาเป็นเท่าไหร่คะ123อะไรเนี่ยเห็นราคาแล้วรู้สึกไงคะตอนนี้จริงๆแล้ววันนี้ค่ะตั้งใจมารับความรู้จากคณะกรรมการอยู่แล้วค่ะเราทางร้านก็จะได้นำไปพัฒนาปรับปรุงนะคะก็ยินดีรับฟังความคิดเห็นของท่านอาจารย์ทุกท่านรวมทั้งคุณน้องด้วยนะคะ ช่วยกันช่วยกันต้องรอไปชิมครับผมให้ไป129บาทเท่าเดิมครับเท่าเดิม129บาทผมยังซื้อที่ปลาแซลมอนผมยังซื้อที่คุณไม่ทิ้งอิตาเลียนพื้นบ้านที่มันมีอยู่บนจานนั้นซึ่งเชฟหลายๆคนทิ้งตรงนี้ไปหมดแล้วแต่คุณยังเก็บมาใช้ผมยังให้ตรงนี้อยู่ยังซื้อไว้อยู่เพิ่มให้นะเพราะว่าเห็นอาหารทะเลที่มาวางคุณภาพอยู่ในค่อนข้างดีนะคะไม่ได้ลดราคาลงไปให้ไป120เพิ่มขึ้นมาอีก20บาทแต่ทำไมมันไม่เพิ่มนี่ไม่รู้นะผมนี่ไงลดราคาลงมา120 120เพราะว่าเท่าที่รู้มาร้านนี้ขายไม่แพงจะอยู่ราชพฤกษ์แต่ขายไม่แพงขายไม่แพงเป็นอิตาเลียนด้วยก็ขายได้งั้นน่ะก็ยังไม่รู้ว่าราคาที่ทางร้านตั้งมากับเมนูใหม่ทะเลซอสคูแซ่บจะทำให้สามารถพิชิตเมนูทองไปได้หรือไม่แต่ในรอบที่2นี้ทะเลซอสคูแซ่บได้ราคาเฉลี่ยอยู่ที่123บาทเมนูใหม่ทะเลซอสคูแซ่บได้ราคาเฉลี่ยในรอบที่แล้ว123บาทให้ไป129บาทเท่าเดิมครับเท่าเดิม129บาทผมยังซื้อที่ปลาแซลมอนผมยังซื้อที่หอยผมยังชอบที่คุณไม่ทิ้งอิตาเลียนพื้นบ้านเพิ่มให้นะเพราะว่าเห็นอาหารทะเลที่มาวางคุณภาพอยู่ในค่อนข้างดีนะคะให้ไป120ผมนี่ไงลดราคาลงมา120ขายไม่แพงเป็นอิตาเลียนด้วยก็ขายได้งั้นล่ะมาถึงรอบตัดสินรอบที่3รสชาติเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะต้องบอกว่าเห็นหน้าตาอย่างเดียวเนี่ยสรุปอะไรไม่ได้นะคะสิ่งสำคัญที่สุดของรายการนี้ต้องชิมค่ะเพราะฉะนั้นเชิญทั้ง4ท่านด้านหน้าค่ะและก็มาถึงรอบที่จะพิสูจน์ความคูลและแซ่บของเมนูใหม่กันแล้วล่ะครับมาเลยครับกวินตรงนี้เลยครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของเมนูนี้กันดีกว่านะคะทะเลซอสคูแซ่บมาเลยมาแล้วครับเมนูใหม่ทะเลซอสคูแซ่บดูจากหน้าตาจริงๆของเมนูแล้วที่เสิร์ฟพร้อมเลมอนและกระเทียมอบจะมีวิธีการทานอย่างไรบ้างอยากจะขอแนะนำท่านกรรมการนะครับว่าวิธีรับประทานเนี่ยเราอยากจะให้เอาแครอทนะครับไปคนซอสผสมซอสให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ลองชิมซอสที่ตัวแครอทได้เพื่อที่จะปรับลิ้นนะครับแล้วก็ตัวครีมซอสเนี่ยเราอาจจะแนะนำให้ทานกับตัวปลาหมึกแล้วก็กุ้งส่วนที่เป็นซอสมะเขือเทศเนี่ยก็สามารถทานกับตัวแซลมอนกับตัวหอยแมลงภู่ได้โอเคเราให้เชฟเริ่มก่อนเลยนะคะนี่เป็นเหตุผลที่เขาหั่นแครอทมาใหญ่นะใช่ครับจะได้ไม่ต้องเอาช้อนเราเนี่ยลงไปคนนะคะเชฟเคนเริ่มจากการทานซอสมะเขือเทศที่ผสมผสานรสชาติของซอสโหระพาครีมกินกับปลาหมึกกับกุ้งกุ้งค่ะกินกับปลาหมึกกับกุ้งกินยากแจกมือมาเนี่ยไม่ยากจริงๆจิ้มอะไรก็ได้ครับแต่ว่าถ้าจะดีที่สุดนี่เป็นคำแนะนำ
รสชาติของครีมซอสและซอสมะเขือเทศที่เสิร์ฟแบบเย็นจะมีรสชาติความคูลและแซ่บอย่างที่ทางร้านได้บอกไว้หรือไม่เชฟจะอร่อยปรับอีกนิดหน่อยสุดยอดแน่นอนขอบคุณครับปรับอีกนิดรสชาติจะสุดยอดสำหรับเชฟเคนมาทางด้านอาจารย์อรุณวันกันบ้างที่เริ่มถ่ายจากซอสมะเขือเทศที่ผสมความแซ่บที่เป็นสูตรใหม่ของทางร้านอิลเมเร่แล้วคำแรกจะเป็นอย่างไรกันบ้างจัดได้อีกอ่ะจัดได้อีกแปลว่ารสชาติจัดได้อีกรสชาติจัดได้อีกดูจะไม่คูแซ่บอย่างที่บอกกันแล้วล่ะครับแล้วทางด้านอาจารย์ธัญวัฒน์ล่ะครับจะรู้สึกอย่างไรกับรสชาติทะเลซอสคูแซ่บควรแซ่บกว่านี้ควรแซ่บกว่านี้มาที่น้องกวินกันบ้างที่ถือว่าเป็นหนุ่มลูกครึ่งที่ชื่นชอบการทานรสชาติเผ็ดร้อนผมว่ามันอร่อยที่น้ำจิ้มอ่ะครับผมมันมีดีที่น้ำจิ้มมันมีดีที่น้ำจิ้มก็ถือได้ว่าเมนูใหม่ทะเลซอสคูแซ่บมีที่เด่นอยู่ที่การนำเสนอรวมไปถึงรสชาติของซอสเย็นที่ทานคู่กับซีฟู้ดสดๆแต่ก็ไม่รู้ว่าความอร่อยและการนำเสนอรูปแบบใหม่ๆจะสามารถผ่านเป็นเมนูท้องไปได้หรือไม่แต่ละท่านก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันก่อนที่เราจะไปฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการเต็มๆฟังทางนี้ก่อนดีกว่านะคะรู้สึกยังไงบ้างอ่ะจริงๆเราตั้งใจในซอสแล้วก็ในการคัดเลือกคุณภาพวัตถุดิบมาแล้วเราก็ยินดีแบบรับฟังเป็นประโยชน์มากๆแล้วก็จะนำมาปรับปรุงค่ะแล้วก็จะพัฒนาต่อไปสู้ๆค่ะสู้ๆนะคะฟังน้องกวินก่อนเลยก็แล้วกันนะคะชิมแล้วเป็นยังไงบ้างวินชิมแล้วเรารู้สึกว่าอร่อยมากอร่อยกว่าที่เห็นในภาพอีกจริงๆแล้วตอนเห็นภาพมันดูธรรมดาพอได้ชิมแล้วชิมน้ำจิ้มของเขามันอร่อยดีแล้วเราไม่เคยกินน้ำจิ้มที่เป็นอย่างนั้นด้วยมันเข้มข้นดีแล้วก็เผ็ดน้อยไปหน่อยแต่เขาทางร้านเขาบอกเขาไม่ได้ไปทางซีฟู้ดทีเดียวก็เลยเข้าใจถ้าถามผมแล้วเนี่ยวันนี้ชิมแล้วมันมาถึงสุดปลายทางแล้วแล้วหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยเราเลือกของที่เราจะต้องใส่อะไรใส่ก่อนใส่หลังสำคัญนะครับหลังจากที่เราใส่เพสโต้ลงไปเห็นบ้างแล้วเราหยอดน้ำมันมะกอกพยายามปั่นก่อนใส่ส่วนต่างๆแล้วน้ำมันมะกอกหยอดทีหลังหยอดเพื่อทำอะไรทำให้น้ำมันทุกอย่างมันเข้ารวมกันน้ำมันที่ออกจากใบแล้วมันจะทำให้รสชาติแจ่มขึ้นดีขึ้นแล้วปั่นไม่ต้องเกรงใจปั่นให้มันละเอียดมันจะได้รสชาติที่แจ่มกว่านี้สรุปถ้าปรับนิดหน่อยอันนี้โอเคเข้าใจว่าขายความเป็นอิตาเลียนแต่ถามว่าในเมื่อคุณดึงน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าไปใส่ในอิตาเลียนค่ะความเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดคุณยังไม่สุดทำยังไงให้มันแบบว่าอร่อยมากๆมันขึ้นตั้งแต่วัตถุดิบที่เป็นกระเทียมต้องใช้กระเทียมไทยพริกขี้หนูนะต้องใช้พริกขี้หนูสวนเม็ดเล็กๆแล้วหอมไม่เยอะก็หอมสีเขียวถ้าคุณอยากได้ใบผักชีใส่ลงไปใบใส่แล้วอย่าทิ้งรากรากเนี่ยเป็นตัวชูรสทำให้น้ำจิ้มคุณนะหอมขึ้นแล้วก็อร่อยขึ้นแต่ถามว่าถ้าเป็นซีฟู้ดเมื่อไหร่เกลือจะทำให้รสมันออกมาดีมากนะคะแล้วก็มะนาวก็ติดแค่ตรงนี้ว่าอยากให้ปรับน้ำจิ้มซีฟู้ดให้มันเป็นไทยมากขึ้นเวลาคุณไปผสมแล้วไม่ต้องมีว่ามันไปไม่ถึงอาจารย์ทันค่ะคุณต้องถามตัวคุณเองว่าเมนูนี้เนี่ยคิดขึ้นมาเพื่อขายใครใครเป็นลูกค้าหลักของร้านอิลเมเร่คนอิตาเลียนหรือคนไทยที่อยากจะกินอิตาเลียนงั้นถ้าเป็นคนไทยเห็นกุ้งเห็นปูเห็นหอยเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะไปจิ้มกับอะไรแล้วคุณค่อยมาลังสรรค์อยากกินอิตาเลียนแท้ๆก็ทำไปอยากจะกินไทยก็นั่นไปอยากจะกินลูกผสมก็ทำไปจะนำเสนออย่างไรซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดตอนหลังจากคุณได้เห็นราคาแล้วทั้ง3ท่านนะคะมีเรื่องจะบอกหลังจากที่เห็นราคาแล้วทั้งสิ้นเลยนะคะงั้นตอนนี้เราให้คณะกรรมการให้ราคากันก่อนเลยนะคะก็ถือว่าน่าลุ้นมากๆครับสำหรับเมนูใหม่ทะเลซอสคูแซ่บที่ดูเหมือนกรรมการทั้ง3ท่านจะมีความคิดเห็นที่เตรียมแนะนำให้กับร้านอิลเมเร่มากมายเลยล่ะครับเอาล่ะถา
ามน้องกวินดีกว่าชิมไปแล้วเมื่อกี้นี้กวินให้139บาทจะเพิ่มหรือจะลดดีไหมกวินว่าอยู่ที่เดิมครับผม139บาทเหมือนเดิมครับไม่เพิ่มไม่ลดครับผมโอเคก่อนที่เราจะไปดูราคาของคณะกรรมการกันนะคะเรามาดูราคาที่ทางร้านตั้งมาก่อนนะคะว่าเมนูทะเลซอสคูแซ่บทางร้านตั้งมาเท่าไหร่คะเมนูใหม่ทะเลซอสคูแซ่บที่เกิดขึ้นมาจากใจรักในอาหารอิตาเลียนและนำเสนอออกมาในรูปแบบซอสเย็นทางร้านอิลเมเร่เรสตอรองจะตั้งราคามาอยู่ที่150บาท150ขาดอีก27บาทนะถ้าเมนูนี้นะคะถูกกรรมการชิมแล้วมันอร่อยมันมีความเด็ดเพิ่มขึ้นหรือว่ากรรมการถูกใจตรงไหนเพิ่มขึ้น27บาทนี้เป็นไปได้อาจจะถึง150ทำให้เมนูนี้เป็นเดลิชเมนูทองได้นะคะเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะขอให้โชคดีนะคะราคาออกมาเป็นเท่าไหร่คะและในรอบตัดสินเมนูใหม่ทะเลซอสคูแซ่บจะสามารถพิชิตเมนูทองไปได้หรือไม่มาลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับเมนูใหม่ทะเลซอสคูแซ่บกับราคาที่ทางร้านตั้งมาอยู่ที่150บาทจะสามารถพิชิตเมนูทองไปได้หรือไม่150ขาดอีก27บาทนะถ้าเมนูนี้นะคะถูกกรรมการชิมแล้วมันอร่อยมันมีความเด็ดเพิ่มขึ้นหรือว่ากรรมการถูกใจตรงไหนเพิ่มขึ้น27บาทนี้เป็นไปได้อาจจะถึง150ทำให้เมนูนี้เป็นเดลิชเมนูทองได้นะคะเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะขอให้โชคดีนะคะราคาออกมาเป็นเท่าไหร่คะเมนูใหม่ทะเลซอสคูแซ่บที่เกิดจากใจรักในอาหารอิตาเลียนและไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อยทั้งที่ยังทำงานประจำอยู่ทั้งคู่แล้วอย่างนี้จะสามารถพิชิตเมนูทองไปได้สำเร็จหรือไม่ร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบแปดบาทเห็นราคาแล้วตอนนี้เป็นไงคะรอดครับรอดครับอยากจะเอ่ยอะไรก่อนไหมคะต้องขอบคุณท่านคณะกรรมการที่ให้ความรู้แล้วก็ให้ไอเดียที่เราจะไปปรับปรุงในการทำธุรกิจในอนาคตนะครับแล้ววันนี้เราได้ความรู้ไปเยอะมากคุณมดล่ะคะเหมือนคุณวัยนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับความเห็นของท่านคณะกรรมการทุกท่านแล้วมดก็อยากฟังต่อค่ะว่าคณะกรรมการแต่ละท่านเนี่ยให้ราคาเท่าไหร่แล้วให้ทำแนะนำอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าหลังจากฟังความเห็นจากคณะกรรมการในวันนี้แล้วเนี่ยมันก็คงต้องเอาความเห็นของท่านคณะกรรมการทุกท่านเนี่ยนำมาปรับปรุงในเมนูนี้และเมนูอื่นๆในร้านด้วยค่ะถ้างั้นเราไปฟังกันเลยนะคะก็ท่านถามว่าพูดถึงเรื่องวัตถุดิบที่ทำมาวันนี้ทั้งหมดนะคะที่เป็นซีฟู้ดทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้ติดอะไรค่ะส่วนปลาแซลมอนพอไปกินกับครีมซอสตัวนั้นแล้วเนี่ยมันเข้ากันได้ดีเข้ากันนี่คือมันกลมกล่อมนะคะมันนุ่มนวลมันเป็นอิตาเลียนอย่างที่คุณอยากได้นั่นแหละแต่ถ้าถามว่าปรับให้มันแซ่บขึ้นได้ในความเป็นจริงของทุกคนที่ไปกินเนี่ยทุกคนต้องอยากได้ว่าอันนี้มันนุ่มนวลแล้วอีกอันนึงอ่ะมันจะต้องแบบว่ากินแล้วแบบมันได้ใจสักอันนึงอ่ะค่ะอีกอันนึงที่พลาดไม่ได้เลยกระเทียมอบมันขาดไม่ได้เลยสักคำเดียวหลายคนกลัวกลิ่นกระเทียมเวลาอบแล้วกลิ่นมันยังอยู่ไหมคะเวลาสุกแล้วมันอร่อยมันหวานแล้วลองถามเชฟดูเขาอบกระเทียมอบได้ดีมากให้ไป150บาทพอดีเป๊ะเลยก็คือถ้าแพงกว่านี้ไม่กินแล้วนะเมนูนี้ได้รสชาติอะไรไหมครับได้รสชาติอิตาเลียน 60% อีก 40% ที่พูดกันอยู่ว่าทำไมซีฟู้ดไม่รสจัดกว่านี้เพราะซีฟู้ดเป็นแค่ส่วนผสมเท่านั้นเองเพราะเมนูจานนี้จริงๆหลักๆคือเป็นซีฟู้ดแพตเตอร์ความเป็นอิตาเลียนของเขายังครบอยู่ถ้าจะจานรสจัดกว่านี้เกลือบนโต๊ะมีไหมมีพริกไทยบนโต๊ะมีไหมความเผ็ดมีแนะนำให้ใส่เอานะครับถ้าลูกค้าชอบที่จะชอบทานเผ็ดกว่านี้ไม่เป็นไรพริกขี้หนูในครัวมีช็อปให้ละเอียดซะหรือแม้กระทั่งเป็นน้ำซอสอย่างที่ผมบอกอ่ะทำน้ำพริกน้ำส้มหรืออะไรแล้วหยอดให้เข้าไปถ้าย่างออกมาหอมๆได้สวยนะผมแค่บีบมะนาวแล้วผมโรยเกลือ
แล้วพาสลีช็อปรวยไหมผมหน่อยผมไม่สนใจน้ำจิ้มคุณทั้งสองคนเลยผมแค่กินซีฟู้ดสดๆอย่างที่คุณทำมาผมว่าผมจบละเพราะฉะนั้นพวกนี้ผมให้คุณ165บาท165บาทเชฟเมื่อกี้ตอนที่เชฟบอกเราว่าหลังจากที่ชิมแล้วเชฟจะบอกว่ามันมีความลับอะไรซ่อนอยู่อ่ะเมื่อกี้คือที่มีความลับซ่อนอยู่ก็คืออาหารทั้งหมดจานเนี้ยถ้าคุณกินอะไรเสร็จสรรพเรียบร้อยก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่ใช้2อย่างคือมะนาวกับกระเทียมที่กินคุณไม่ได้กินอาหารอิตาเลียนเลยต้องมี2อย่างนี้ก็วันนี้เขาเสิร์ฟอาหารอิตาเลียนพื้นบ้านนะฮะเป็นอิตาเลียนที่อยู่ทางตอนใต้ติดชายทะเลคราวนี้เขามีกระเทียมกับน้ำมะนาวเป็นหลักแล้วก็มีพาสลีย์ปกติเราเห็นร้านอาหารอิตาเลียนเห็นไหมจะมีพาสลีย์เป็นช่อๆมาวางประดับแต่วันนี้เขาช็อปมาแล้วเลยแค่นั้นเองอาจารย์ทันค่ะผมให้ไป160นะ160เพราะเมนูนี้เนี่ยมันเป็นเมนูเพื่ออเร็ดลิ้นแค่นั้นเองมันไม่ได้กินเพื่ออิ่มการที่คุณตั้งราคาขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าคือคุณไม่มีความเป็นนักธุรกิจจริงๆอ่ะนะฮะเป็นการสะท้อนเจ้าของ2คนเลยนะในการทำธุรกิจอ่ะคนทำร้านอาหารเนี่ยบางทีมันต้องกล้าทดลองนะกล้าทำอะไรใหม่ๆเพราะนั้นร้านคุณเนี่ยอยู่แบบเรื่อยๆไม่ได้นะฮะน้ำจิ้มนี่เอาให้ชัดไปเลยมีเอกลักษณ์เลยนี่น้ำจิ้ม2ไอ้ที่เรียกว่าซอสเนี่ยสะท้อนทั้ง2คนเลยเนี่ย2ถ้วยเนี่ยสะท้อนคุณ2คนเลยมาวันนี้นี่ได้อะไรเยอะมากเยอะเลยครับมาวันนี้ได้ความรู้เยอะแน่นอนและเป็นเชื่อว่าทั้ง2ท่านนะคะก็จะก้าวไปอย่างมั่นคงแล้วก็จะน่าจะได้รับคำแนะนำดีๆจากทั้ง3ท่านไปด้วยนะคะครับฝ่าฟันมาเยอะนะคะตั้งแต่เริ่มรายการนะคะ2ท่านนี้ไม่มีปิปากบ่นอะไรสักคำเลยนะคะรับเข้าไปอย่างเดียวเลยแล้วก็จะนำไปปรับปรุงแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นถึงความตั้งใจแล้วนะคะทำกันมา5ปีนะคะวันนี้มาอยู่ตรงนี้นะคะในที่สุดนะคะเมนูทะเลซอสคูแซ่บก็ได้เป็น The Dish เมนูทองไปเลยค่ะเมนูใหม่ทะเลซอสคูแซ่บก็ได้พิชิตเมนูทองไปได้สำเร็จอีกหนึ่งร้านร้านอยู่บนถนนราชพฤกษ์นะครับอยู่ระหว่างจุดตัดของถนนบรมราชชนนีกับสวนผักวันธรรมดาเปิดบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มวันเสาร์อาทิตย์เปิด11โมงถึงสี่ทุ่มนะครับค่ะใครอยากไปไปได้เลยนะคะจบรายการพรุ่งนี้ไปเลยไปได้เลยนะคะวันอังคารนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าเมนูเขาไม่ได้มีแค่นี้นะมีอีกเพียบเขาบอกว่าร้านเด็ดคือพิซซ่าใช่ครับพิซซ่าแล้วก็อาหารอีกมากมายนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากทานอาหารอิตาเลียนแบบที่ราคาไม่ได้แพงมากสามารถจับต้องได้ก็แวะไปที่ร้านนี้เลยนะคะอิมาเร่ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคณะกรรมการของเรานะคะเชฟเคนอาจารย์อรุณวันอาจารย์ธัญวัฒน์ขอบคุณค่ะน้องกวินจีทูวันขอบคุณค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยค่ะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากเพชรเบเกอร์นะคะแล้วก็เครื่องประดับจากเบจค่ะแล้วก็รองเท้าจากอัลโดด้วยนะคะคุณผู้ชมคะบอกก่อนเลยนะคะต้องแจ้งตรงนี้นะคะว่าสัปดาห์หน้าเราเปลี่ยนวันออกอากาศแล้วนะคะเป็นวันเสาร์5โมงเย็นนะคะจะเริ่มวันที่4กรกฎาคมนี้นะคะเปิดมาวันจันทร์ไม่เจอกันแล้วนะแต่ต้องเกือบเปิดวันเสาร์นะแล้วก็จะเจอเรา5โมงเย็นนะคะย้ำเสาร์5โมงเย็นนะคะเจอกับ The Dish เมนูทองนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจากความไม่ยอมแพ้แม้จะมีงานประจำก็ยังสามารถเปิดร้านอิมาเร่เรสตอรองและสร้างสรรค์เมนูทองทะเลซอสคูแซ่บออกมาจนได้เมนูอะไรมาเสนอคะก็วันนี้เบิร์ตนำเมนูแกงกะหรี่ชาเขียวไก่ทอดไข่ลาวาคือหนึ่งด้วยความที่โชนันเองอะเราไม่ได้เป็นร้านอาหารที่คือเราเป็นร้านอาหารที่เน้นความแปลกใหม่ที่จะนำเสนอให้กับคนชิมในห้างตายและร้านนี้ไม่เน้นความอร่อยต้องไม่ผ่านแน่เลยดีอยู่ที่คิดอะค่ะ
100ชิงล้านพร้อมแล้วที่ช่อง1 Workpoint กับชิงร้อยชิงล้านว้าวว้าวว้าววันอาทิตย์บ่าย 2:30 น.ทางช่อง1 Workpoint เท่านั้นเริ่ม5กรกฎาคมนี้